สวัสดีค่ะหมอสังแพทย์หญิงพจนาจิตตวัฒนรัตน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมมะเร็งวันนี้หมอมาพูดเรื่องเป็นมะเร็งกินกาแฟดีหรือแย่หากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่องทาง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะเป็นมะเร็งแล้วกินกาแฟดีหรือแย่ในปีที่ผ่านมาศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายให้บริษัทกาแฟติดป้ายหน้าซองกาแฟว่าในกาแฟนี้มีสารก่อมะเร็งทำให้เกิดความแตกตื่นว่าแล้วเป็นมะเร็งกินกาแฟดีหรือไม่แล้วหากว่าคนที่ไม่เป็นมะเร็งกินกาแฟแล้วจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่าหมอขอตอบสั้นๆว่าการดื่มกาแฟไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งและคนที่เป็นมะเร็งดื่มกาแฟได้นะคะสารก่อมะเร็งที่อยู่ในกาแฟนั้นเกิดจากสารที่เรียกว่าอะคริลามายด์ซึ่งสารอะคริลามายด์ไม่ได้มีเพียงในกาแฟเท่านั้นแต่เป็นสารที่เกิดจากกรดอะมิโนแอซิดที่เรียกว่าแอสพาราจีนและน้ำตาลผ่านกระบวนการความร้อนอย่างสูงซึ่งอะคริลามายด์นี้อยู่ในขนมอบเช่นเฟรนช์ฟรายบิสกิตหลายชนิดดังนั้นอะคริลามายด์ไม่ได้มีเพียงอยู่ในกาแฟเท่านั้นแต่ว่ายังมีอยู่ในขนมต่างๆที่ผ่านความร้อนอย่างสูงนะคะสารอะคริลามายด์ไม่ได้อยู่ในเมล็ดกาแฟโดยตรงแต่เมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วเนื่องจากต้องผ่านความร้อนอย่างสูงจึงทำให้เกิดสารอะคริลามายด์เกิดขึ้นสารอะคริลามายด์ที่ถือว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งนั้นต้องทานมากถึง 2.6 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมจากการศึกษาของประเทศโปแลนด์พบว่าในกาแฟคั่วบดและกาแฟสด1แก้วนั้นมีสารอะคริลามายด์เพียง 0.15 ถึง1ไมโครกรัมเท่านั้นดังนั้นหากคนน้ำหนักตัว40กิโลกรัมต้องทานกาแฟมากถึงวันละ104แก้วถึงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะดื่มกาแฟได้วันละ104แก้วจริงไหมคะถือว่าการดื่มกาแฟไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งและคนที่เป็นมะเร็งดื่มกาแฟได้ค่อนข้างปลอดภัยค่ะอย่างไรก็ตามคนที่เป็นมะเร็งแล้วหรือคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งการดื่มกาแฟที่ใส่น้ำตาลหรือนมอาจจะทำให้เราเกิดภาวะอ้วนซึ่งภาวะอ้วนทำให้เกิดโรคเบาหวานและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งได้นะคะการดื่มกาแฟดำถือว่าปลอดภัยแต่ถ้าเป็นกาแฟน้ำตาลใส่นมนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องความอ้วนกันนะคะนอกจากนี้แล้วในกาแฟยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์และโพลีฟีนอลซึ่งสาร2ตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพและอาจจะมีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งทางอ้อมได้อีกด้วยดังนั้นสรุปรวมคือการดื่มกาแฟนั้นไม่เป็นโทษต่อร่างกายและอาจจะมีประโยชน์ถ้าหากว่าทานในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ได้ใส่นมหรือน้ำตาลที่มากเกินไปนะคะหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่องทาง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะ